พูดถึงนางไม้เนี่ยคำว่านางไม้ของคนไทยเนี่ยจะมองว่าหน้าตาเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใส่สบายส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านางไม้ก็ต้องเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าไทยๆใส่ชุดไทย อยู่ในป่าก็คงออกมาในสภาพที่แบบดีๆสวยๆดูแบบสง่ามีสง่าราศีอะไรอย่างเงี้ยฮะคือในความคิดอุ้มอ่ะอุ้มคิดว่านางไม้อ่ะต้องสวยนะเพราะแบบเรารู้สึกว่านางไม้แบบคล้ายๆกับเขาเหมือนแบบเขาต้องอยู่ในต้นไม้ต้องใส่สบายแต่งตัวสวยเขาต้องสวยแหละนางไม้น่าจะต้องใส่ชุดไทยค่ะแล้วก็ผมยาวๆตรงผมดัดไม่ได้นะคะต้องเป็นผมตรงแล้วก็อาจจะเป็นแบบจงกระเบนมีสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องอยู่ตามต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้เปล่าในความคิดเต้านะก็คงจะแต่งชุดที่เขาถวายกันนะคะเป็นชุดไทยก็จะเป็นแนวไทยๆผู้หญิงแบบโบราณที่แบบว่าสวยงามอ่ะก็อาจจะเป็นแบบชุดไทยอันนั้นคือสิ่งที่ไม่รู้ว่าเคยมีคนเห็นจริงหรือว่าไม่มีคนเห็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่คิดกันมาเองอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมอยากได้นางไม้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปก็เลยมาหาลุคกิ้งนางไม้ของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าผมจะสร้างนางไม้ในอุดมคติของตัวเองอะไรเงี้ยครับอยากได้นางไม้หน้าตาแบบไหนก็ออกมาแบบในละครที่คุณผู้ชมเห็นกันอะไรเงี้ยครับในเรื่องอุ้มรับบทเป็นวนาค่ะซึ่งวนาเนี่ยจะเป็นคนที่ปกป้องป่าคนที่ดูแลป่าแล้วก็มีครอบครัวเป็นเทพรักษ์อื่นๆแล้วเหมือนแบบเขาต้องแบบจริงๆคือเขารักทุกคนรักป่ารักพี่น้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักวันวนาจะกลับมาช่วยพวกท่านให้ได้สำหรับต้นนะฮะตอนแรกที่ตีมาเนี่ยก็จะแบบตีคาแรคเตอร์จะไม่แบบเป็นพระเอกมีมาดเก๊กมาดเท่อะไรมากมายคือต้นเนี่ยจะเป็นเซลขายเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีวาทศิลป์ในการพูดจาเก่งเป็นคนตลกมีความอารมณ์ดีเขาเรียกว่าอะไรจะมีแบบว่ามีเหลี่ยมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะลงจากเตียงเดี๋ยวนี้ดูปากนะไม่ลงมนนางไม้เอาฉันลงไปเลยป๊อปเป็นนักแสดงที่มีความสามารถนะแล้วก็มีเสน่ห์ในการเล่นละครมีเสน่ห์ในการส่งเมสเซจที่ตัวละครต้องการให้กับคนดูเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับว่าเรื่องเตียงนางไม้นี่พระเอกต้องทำอะไรเยอะมากนะเหมือนว่าทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของภารกิจที่ต้องช่วยนางไม้ในการทำภารกิจของนางไม้ให้สำเร็จอะไรเงี้ยตัวพี่ป๊อปเองก็จะต้องทำอะไรหลายอย่างน้องทั้งสองคนมีความตั้งใจในการทำงานมากคือป๊อปด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกับพระเอกตัวป๊อปก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนกวนๆเป็นคนที่แบบว่าทาเลนต์ขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยพอได้พอเป็นได้เป็นต้นก็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงตัวป๊อปแล้วป๊อปก็ทำได้ดีฉันไม่ออกฉันยอมตายน้องอุ้มเนี่ยเป็นสาวไทยหน้าหวานมีความใสซื่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็นางไม้เนี่ยในเรื่องก็คือมาจากป่านะก็จะเป็นแบบใสซื่อหน่อยเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆคิดตรงๆแล้วก็สื่อสารอะไรแบบตรงๆแล้วน้องอุ้มก็มีตรงนั้นมีดวงตาที่ใสแป๋วอะไรเงี้ยพอมองตาเขาเวลาเขายิ้มเนี่ยดูรู้สึกว่าโลกเปิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องอุ้มเป็นนักแสดงที่มีความอดทนเรื่องนี้นางไม้ต้องทำอะไรเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วน้องก็สู้บอกว่าโหดมากจริงๆคือสำหรับอุ้มอ่ะอุ้มรู้สึกว่าแบบตัวเองใหม่มากแล้วต้องมาเจอ
จอกับโลเคชั่นแล้วก็กับ CG แล้วตัวเองก็ต้องเป็นนางไม้คือไม่ใช่คนอีกต่างหากอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่ามันอุ้มแบบเหมือนแบบอุ้มได้เติบโตไปพร้อมกับวนาไปกับพร้อมกับเรื่องติงนางไม้มากๆค่ะปึ๊บหันมองปึ๊บนั่นแหละ3ทีรวดเลย1 1 2ทีที่3หายท้องตึ้มหายน้องเขาตั้งใจทำงานแล้วก็คือเราแบบว่าโหคืออยู่กันมาตั้งหลายที่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือการทำงานของเราอ่ะไม่ได้แบบมีแค่โลเดียวเราบุกป่าฝ่าดงคืออุ้มก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานอยู่แล้วแล้วก็น้องก็แบบมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ดีครับก็แฮปปี้เจอน้องเก่งแล้วใส่ปากเลยชอบในหลายๆฉากนะฮะสำหรับตัวผมแต่ก็ฉากที่ชอบที่สุดเป็นฉากที่ทรมานที่สุดเป็นฉากที่ถ่ายที่เหมืองหินครีนครโอ้โหจะบอกว่าโลเคชั่นเนี่ยแบบพวกเราทุกคนแบบทรหดมากแล้ววันนั้นเนี่ยต้องสู้กับปีศาจประมาณ10กว่าตัวเป็นแอคชั่นเต็มๆตั้งแต่เช้ายันเย็นสุดๆครับทุกคนประทับใจฉากนั้นเป็นและทำซีจีออกมาฮะสู้ได้แบบสวยมากครับชอบพี่ป๊อปเล่นฉากใต้น้ำอ่ะรู้สึกว่าคือพี่ป๊อปอยู่ใต้น้ำแล้วแบบดูเท่มากแล้วก็มีฉากบูพี่ป๊อปก็บูแบบดูเท่สำหรับฉากประทับใจที่สุดก็คือฉากที่ต้องยกเตียงขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าไปรอมุมพระอาทิตย์ขึ้นเรารู้สึกว่าพระเอกนางเอกได้ไปนอนอยู่บนเตียงบนยอดเขาตรงนั้นเนี่ยมีทั้งเมฆมีทั้งพระอาทิตย์ที่ส่งแสงสวยงามแล้วก็อยู่บนยอดเขาอากาศดีเรารู้สึกว่าเป็นซีนที่โรแมนติกถึงแม้มันจะถ่ายยากเสี่ยงอันตรายทีมงานทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันออกมาให้มันเขาเรียกว่าให้ออกมาสมบูรณ์นะก็เลยประทับใจฉากนี้มากที่สุดฮะที่เตียงต้องไปไหนกับเราตลอดเวลาทุกที่เนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากนางเอกเป็นนางไม้ที่สิงอยู่ในเตียงต้นไม้พอเขาเรียกเหมือนกับเป็นยานพาหนะของนางเอกเวลานางเอกจะไปไหนเนี่ยก็ต้องใช้เตียงนอกจากมีปีกเนี่ยบินไปคนเดียวได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะเอาพระเอกไปด้วยอย่างเงี้ยจะพากันบินไปก็ลำบากนะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเตียงเตียงเราเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับประตูโดเรมอนน่ะสามารถย้ายที่ได้อยากไปไหนก็ไปได้เพราะฉะนั้นเตียงคือหัวใจของเรื่องนี้เตียงนางไม้เตียงก็เลยไปกับเราทุกที่ที่สำคัญที่สุดเลยเตียงต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเตียงเรื่องนี้เสริมเหล็กนะฮะบนนางไม้เฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วหยุดตอนฟังชื่อตอนแรกเนี่ยคำว่านางไม้ตอนแรกก็นึกว่าผีนางไม้ทั่วไปแต่เหมือนพี่อาร์ตเขาก็ดีไซน์ไปให้ล้ำไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือในเรื่องนี้นางไม้มีปีกบินได้ซึ่งเป็นละครแฟนตาซีที่แบบพออ่านบทปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนที่น่าทำในท้าทายให้กับทีมครับก็อย่างเช่นมีพี่กระรอกที่เป็นเหมือนกับเพื่อนนางเอกซึ่งเราก็ต้องเหมือนกับทำคือในด้านของ CG เนี่ยสัตว์ที่มีขนแล้วมี acting แบบกับ relationship กับนักแสดงเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีถึงมีก็ยังทำได้ไม่เนียนเท่าไหร่เรื่องนี้เราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีอะไรนะครับโดยแรกเริ่มของตัวผมเองก่อนเนี่ยเป็นคนชอบดูละครที่แบบห่อเหินเดินอากาศชอบละครที่เป็นแฟนตาซีเป็นละครที่ใช้จินเป็นจินตนาการหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ความชอบส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างนึงความรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหวือหวาอะไรเงี้ยครับเราใช้ CGเอามาเติมเต็มความฝันในการที่จะพาให้เนื้อเรื่องเดินไปอะไรเงี้ยเป็นสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถถ่ายออกมาได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องไปอาศัยเทคนิคต่างๆในห้อง CG ซึ่งพอมี CG เหล่านี้ก็ตอบโจทย์จินตนาการในสิ่งที่บางทีกล้องทำให้เราไม่ได้ในเรื่องของปีกนี่ก็คือเป็นการเริ่มทำงานแรกๆเลยคือค้นหาสูตรกันพี่อาร์ตเน้นมากว่า
ถ้าปีกไม่เนียนนี่ก็อาจจะนางไม้เรื่องนี้อาจจะไม่มีปีกอาจจะบินไม่ได้เราก็เราก็อยากให้มีเพราะว่าฟังแล้วมันก็แหมน่าสนใจดีนางไม้มีปีกก็หาสูตรกันประมาณเดือนหนึ่งจนได้ปีกที่โอเคครับทั้งสีทั้งรูปแบบการกระพือหรืออะไรต่างๆเพื่อให้ดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดตรงเนี้ยพุ่มกับพี่ก๊อฟจันวารินหรือพี่อาร์ตหรือพี่นกเนี่ยช่วยกันดีเวลอปกันกับทางทีม CG เนี่ยก็ทำกันจนได้ปีกที่ออกมาแล้วสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของเตียงนางไม้เนี่ยครับฉากผียักษ์เนี่ยอันเนี้ยเราอยากดีไซน์ยักษ์ให้มันดูสมจริงมีแอคชั่นที่เราดูแล้วละแล้วรู้สึกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันมีตัวตนจริงๆอยู่ในฉากเนี้ยเราก็นำเทคนิคแอนิเมชันมาผสมก็คือเป็นเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์ครับก็คือจำลองการเคลื่อนไหวของคนใส่ไปในตัวโมเดลงั้นเนี่ยเทคนิคเนี้ยมันใหม่มากสำหรับวงการละครไทยแล้วก็อันเนี้ยเพิ่งลองเอามาใช้แล้วก็พอออกมาแล้วดูแบบว่าอันเนี้ยอยากให้ฝากติดตามเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็น่าจะออกมาแล้วมันถูกใจคนดูแน่นอนครับกับอีกอันนึงก็คือพี่กระลอกเนี่ยก็คือจริงๆมันก็คือเหมือนกระลอกชิปมังนะครับถ้าเมืองนอกมันก็มีการ์ตูนชิปมังที่เล่นกับคนแต่เนี้ยจะเป็นพี่กระลอกที่สามารถคุยตอบโต้กับนางเอกได้โอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยพูดได้ด้วยเหรอซึ่งทางด้านเทคนิคเนี่ยจะทำยากเราใช้เวลานานมากอันนี้ก็เราก็ใส่เข้าไปในเรื่องเนี่ยครับก็ฝากผลงานเตียงนางไม้ของค่ายรักละครนะครับแล้วก็ทีมแมวอ้วนนี่ก็ตั้งใจทำเต็มที่เลยครับในส่วนของงาน CG ที่พวกเรารับผิดชอบกันนะครับเพราะไงถ้าชอบแนวแฟนตาซีนี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะฮะติดตามชมละครเตียงนางไม้รับรองเลยว่าทีมงานพี่อาร์ตพลังธรรมและก๊อฟเนี่ยทำอย่างสุดฝีมือทั้งนักแสดงด้วยทั้ง CG ทั้งเรื่องราวต่างๆรับรองว่าตอบโจทย์ความบันเทิงในยุคนี้อย่างแน่นอนต้องรอดูครับว่าความรักความสัมพันธ์ของคนกับนางไม้เนี่ยมันสามารถพัฒนามาเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ความรักของนางไม้ที่มีให้กับทุกคนมีให้กับเพื่อนดูเขาว่าแบบว่าเขาจะปกป้องทุกคนยังไงดูไม่ใช่ดูแค่เรา2คนนะครับดูคนทั้งเรื่องดูนักแสดงทุกคนว่าแบบพอทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานทีมงานเราตั้งใจทำงานมากก็ขอฝากละครด้วยครับนอกจากจะดูเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักของตัววนาตัวคุณต้นแล้วก็ชาวอพาร์ตเมนต์แล้วนะคะก็อยากจะให้ดูโลเคชั่นกับ CG สวยๆละกันเพราะว่า CG เราทุ่มเทกันมากๆเพราะแบบเราเห็นที่แบบเห็นบางส่วนเรารู้สึกว่ามันว้าวมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะฝากด้วยครับเตียงนางไม้นะครับอยากฝากพระเอกนางเอกอยากฝากตัวละครทุกคนอยากฝากละครเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็มีความสุขกันทุกคนครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ติดตามละครนาคีนะคะก็จบแล้วนะคะแล้วต้องคิดว่าใครที่อยากจะได้รับดูเรื่องราวที่ลี้ลับอย่างเรื่องของนางไม้เนี่ยก็เป็นปริศนามานานมากแล้วนะคะถ้าใครอยากดูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะกับเตียงนางไม้รับรองว่าสนุกลุ้นทุกตอนแน่นอนฝากติดตามเตียงนางไม้ด้วยนะคะโลกจะสูญเสียจิตวิญญาณบริสุทธิ์ปากไปไม่ได้หัวใจนางไม้ต้องเป็นของข้าแต่ว่านางคือผู้ที่ถูกเลือกไอ้ปู่ดำมันบุกมาที่นี่แล้วใช่ไหมป้าอาใจอาถรรพ์มนต์ดำพูดผีจงศรัทธาในพลังแห่งความดีความชั่วไม่มีวันชนะความดีนางไม้นี้มีความรักไหมกฎของนางไม้ก็คือห้ามมีความรักรู้จักไหมพรหมลิขิตอ่ะมนต์นางไม้หัวใจนางไม้เป็นของต่างไม่มีทางที่แกจะได้เลยวนาบุญบารมีและความดีของเราเท่านั้นคือของวิเศษที่จะช่วยปกป้องเราจากพลังอำนาจอันชั่วร้ายร้องดังๆเพื่อนเองจะได้ออกมาช่วยไง
อดมนุษย์อย่างฉันเนี่ยจะปกป้องเธอคนนาไม่ใช่คนเขาจะอยากอยู่กับผีฉันนี่แหละจะอยู่กับเธอ